เนม่าท้าพลิกอดบูเอลเช่เซเรน่าลูกปากเจอรองบอล US Open เมืองทองไม่รอดถูกปรับอ่วมเกมกลางสัปดาห์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้วันศุกร์ครับที่22สิงหาคมนะครับเราเจอกันช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งทาง True Sport 2ครับอัปเดตข่าวกีฬาด้วยกันนะครับกับคุณชิตพลทรัพย์ขำและผมธีรนันท์ศักดิ์ครับวันนี้ก็คงจะมาพูดถึงหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะและความเคลื่อนไหวเรื่องของวงการฟุตบอลทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ครับเสาร์ที่นี้ก็จะเปิดมาอีกหนึ่งลีกแล้วก็คือฟุตบอลลาลีกาสเปนครับมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันด้วยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงแรกของเราเป็นช่วงฟุตบอลทูเดย์ครับไปกันที่เรื่องของทีมบาร์เซโลนาก่อนนะครับก่อนจะเปิดฤดูกาลก็เจอกับข่าวร้ายซ้ำเข้ามาอีกครับเนื่องจากว่าเนย์มาร์ศูนย์หน้าของทีมนั้นจะหมดสิทธิ์ลงสนามในนัดเปิดซีซั่นซึ่งบาร์ซ่ามีคิวจะเล่นกับทีมที่เรียกว่าเป็นระดับเล็กที่สุดในลีกก็ว่าได้นะครับเอลเช่จะเจอกันในคืนวันอาทิตย์นี้ครับหลังจากเจ้าตัวไปได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเรื่องนี้ทางสโมสรบาร์เซโลนาออกมาแถลงการเองนะครับว่าได้มาไปบาดเจ็บเพราะว่าข้อเท้าพลิกระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้แล้วก็สโมสรบอกว่าจะต้องเช็คอาการบาดเจ็บของเนย์มาร์ให้ละเอียดก่อนที่จะอนุญาตให้นักเตะลงซ้อมเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งสำหรับอาการบาดเจ็บของดาวยิงวัย22ปีทำให้บาร์ซ่าก็มีปัญหาจะขาดผู้เล่นในแนวรุกไปอีกรายนึงครับหลังจากที่สุดท้ายตัวมาอย่างหลุยส์โซเลสที่ซื้อมาจากลิเวอร์พูลนั้นก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ไปจนถึงเดือนตุลาคมเนื่องจากว่ายังติดโทษแบนจากฟีฟ่าอยู่นะครับเปโดโรดิเกสอีกรายนึงก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บดังนั้นจึงคาดกันว่าเป็นไปได้ที่ลุยส์เอเลเก้ครับกุนซือคนใหม่ของทีมอาจจะเปิดโอกาสให้กับนักเตะดาวรุ่งอย่างราฟินญาคันทาร่าลงสนามในเกมนี้แทนก็ถือว่าเป็นสิทธิเอกคนหนึ่งนะครับปีที่แล้วเคยไปร่วมงานกันในทีมเซลตามาด้วยสำหรับบาร์เซโลนามีคิวจะเล่นกับเอลเช่ในช่วงเช้าวันจันทร์ในเวลาตีสองนะครับซึ่งคุณผู้ชมติดตามรับชมการสดฟุตบอลนัดนี้ได้ทาง True Sport HD 2จากเรื่องของบาร์เซโลนาของฝั่งฟุตบอลสเปนครับไปที่เรื่องของทีมลิเวอร์พูลกันบ้างครับซึ่งก็มีข่าวมาเยอะเหลือเกินครับกับการย้ายทีมมาร่วมทีมลิเวอร์พูลของมาริโอ บาโลเตลลี่ครับไปที่เจมี่กาแลกเกอร์ครับอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลก็ออกมาสงสัยแล้วครับว่าการมาของมาริโอ บาโลเตลลี่เนี่ยจะได้เป็นตัวจริงของทีมเลยหรือเปล่าครับเนื่องจากว่าในทีมในตอนนี้มีแดเนียลสตริชที่มีผลงานที่ดีครับโดยอดีตศูนย์หน้าของมิลานแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายครับในการมาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ว่าเขาจะเหมาะสมหรือเปล่าที่จะเล่นให้ลิเวอร์พูลเนี่ยขณะที่คาร์เกอร์ก็มองว่าเขาอาจจะทำให้เบรนแดน โรเจอร์สต้องประสบปัญหาในการจัดตัวผู้เล่นครับคาร์เกอร์กล่าวว่าตอนนี้ทีมมีแดเนียลสตริชที่ยิงได้36จาก50เกมคือ36ลูกเนี่ยนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วเป็นตัวหลักของทีมอยู่ดังนั้นการมาของบาโลเตลลี่จะมายืนยังไง มาเพื่อมาแทนที่ลุยซูเรสหรือมาเพื่อเป็นตัวสำรองและเป็นทางเลือกในการที่ไม่ต้องใช้เซอร์ริชเปลี่ยนมาใช้บาโลเตลลี่บ้างอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องนอกจากเรื่องของตัวเล่นการจัดตัวแล้วเนี่ยฮะคุณชิดพลฮะเรื่องของอารมณ์เรื่องของปัญหานอกสนามก็เป็นสิ่งที่ฝั่งลิเวอร์พูลกังวลเหมือนกันก็จนถ้ามีรายงานว่าที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวในการที่จะปิดดีลกับบาโลเตลลี่หรือไม่เนี่ย คือโรเจอร์เนี่ยขอคุยตัวตัวกับบาโลเตลลี่ก่อนเหมือนสอบสัมภาษณ์ก่อนไม่เอาแล้วนะเทสเรื่องทัศนคติก่อนใช่ว่าว่าดูนาโนมน่าจะคุมกันอยู่หรือเปล่าก่อนที่โรเจอร์จะเป็นคนตัดสินใจคนสุดท้ายกับลิเวอร์พูลอีกทีนึงว่าจะเลือกเอามาหรือเปล่าแต่อีกมุมนึงหลายๆสื่อในมุมที่มองไปในทางบวกเขาเชื่อว่าโรเจอร์เอาอยู่เพราะว่าคุมแบดบอยอย่างหลุยส์โซเลสอยู่มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้บาโลเตลลี่เนี่ยก็เป็นกระแสในทิศทางที่เชียร์ให้ลิเวอร์พูลได้ตัวมาก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้โค้ชหลายรายเนี่ยก็เสร็จบาโลเตลลี่ไปเหมือนกันนะ มันชินี่เกือบโดนต่อย มีกระชากคอกันอ่ะใช่ก็ถือว่าแน่นอนฝีเท้าก็ระดับชั้นเลิศครับแล้วก็เรื่องของ
พฤติกรรมส่วนตัวเรื่องของอารมณ์ของเขาเนี่ยแม้หลายคนจะบอกว่าเขาโตขึ้นแล้วปีโร่ก็บอกว่าแหมเด็กคนนี้โตขึ้นเยอะแล้วเล่นทีมชาติด้วยกันเนี่ยเห็นเห็นเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ลูกระเบิดมันจะทำงานอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฝีเท้าชั้นเลิศอารมณ์นี่ก็ชั้นยอดชั้นยอดเลยนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของบาโลเตลลี่ก็เดี๋ยวตามข่าวกันต่อเนี่ยนะครับซึ่งว่ากันว่าเนี่ยลิเวอร์พูลก็คือตอนเนี้ยด้วยความที่กองหน้ามีใช้สอยเนี่ยมีเซอร์ริชมีแลมเบิร์ตคือในความเป็นจริงว่ากันตามตรงๆก็คือมีเซอร์ริชแหละที่เป็นความหวังได้เนี่ยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับที่เป็นข่าวว่าลิเวอร์พูลยังไงก็ต้องมองหานักเตะในคลาสระดับให้ใกล้เคียงกับหลุยส์โซเลสที่ปล่อยออกไปเพราะฉะนั้นบาโลเตลลี่วันนี้อาจจะสรุปปิดดีลในการเจรจาทั้งหมดได้ตามรายงานข่าวจากที่อังกฤษนะครับที่ได้พูดถึงโยมาเรื่องข่าวของหลุยส์โซเรสอีกกรณีนึงครับในการที่เขาติดโทษแบนแล้วทางทีมชาติอุรุกวัยช่วงนี้มีคิวเล่นเกมอุ่นเครื่องซึ่งจากการอนุมัติโทษแบนล่าสุดจากศาลอนุญาโตตุลาการการกีฬาที่ให้หลุยส์โซเรสเล่นเกมอุ่นเครื่องได้แต่ว่าปรากฏว่าอุรุกวัยประกาศชื่อมาแล้วครับโดยที่ไม่เรียกหลุยส์โซเรสมาติดทีมชุดนี้นะครับโดยที่ทางออสการ์ตาบาเรสครับเทรนเนอร์อุรุกวัยนั้นก็เลือกที่จะไม่ใส่ชื่อของโซเรสไว้ในทีมชุดที่จะลงแต่อุ่นเครื่องกับ2นัดนะครับเล่นกับทีมเอเชียก็คือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้วางคิวไว้จะเล่นกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แม้ว่าการแบนของฟีฟ่านั้นจะไปนับเอาเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการก็ตามซึ่งจริงก็มีสิทธิ์เรียกได้นะครับตาบาเรสเองก็ไม่ได้เรียกนักเตะหลายๆคนติดทีมชุดนี้มาด้วยตัวดังๆที่หายไปก็คือเดโก้ลูกาโน่เดโก้ฟอร์ลันเดโก้เปเรสและกาสตอนรามิเรสนะครับเนื่องจากว่าตัวของออสการ์ตาบาเรสเขาอยากจะทดลองใช้นักเตะที่อายุน้อยลงกว่าทีมชุดฟุตบอลโลกได้ลองเล่นในเกมระดับชาติบ้างในขณะที่ตัวของรามิเรสไม่เรียกเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บส่วนกรณีของหลุยส์โซเรสเนี่ยเพื่อความชัดเจนนะครับเจ้าตัวเนี่ยติดโทษแบนกับทีมชาติ9นัดจากการไปกัดหัวไหล่ของเจ้าเคียเลนี่นักเตะอิตาลีในช่วงฟุตบอลโลกก็ไม่มีชื่อในเกมชุดนี้ทั้งที่โทษแบนที่ฟีฟ่ากำหนดนั้นรายละเอียดนั้นก็จะไปนับเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการก็หมายความว่าก็คงจะเป็นเกมพวกโคปาอเมริกานู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นยาวกว่า1ปีนะครับอายุในการติดโทษแบนของหลุยส์โซเลสแล้วก็รวมไปถึงการเล่นฟุตบอลรอบคัดเลือกระดับทีมชาติหลายๆรายการรวมไปถึงทัวร์นาเมนต์รอบสุดท้ายด้วยอุรุกวัยเรียกนักเตะมาตั้ง29คนนะครับในการร่วมฝึกซ้อมก่อนที่จะมีการตัดให้เหลือเพียง21หรือ22คนเพื่อลงเตะกับญี่ปุ่นในวันที่5กันยายนแล้วก็เกาหลีใต้ในอีก3วันต่อมานะครับครับวันนี้เราคุยกันข่าวเรื่องของฟุตบอลเยอะหน่อยครับไปที่วงการฟุตบอลของฝรั่งเศสครับบันดาลครับหลังจากที่ไปมีจังหวะโขกใส่มอตต้าเนี่ยนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดบันดาลศูนย์หน้าบราซิลของทีมบาสเตียถูกลีกฟุตบอลของฝรั่งเศสหรือว่าแอลเอฟเอครับสั่งแบนจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนนะครับหลังจากไปโขกศีรษะใส่เตียโก้มอตต้าจนกระทั่งจมูกหักเนี่ยนะครับดาวยิงแซมบ้าไปโขกใส่กองกลางอิตาเลียนครับบริเวณอุโมงค์ในนัดที่บาเซียนั้นแพ้กับปารีสแซงต์แชร์แมงไป 0-2 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับซึ่งภายหลัง PSG ยืนยันว่ามอตต้าจมูกหักขณะที่บาเซียต้นสังกัดยืนยันขอประณามถึงการกระทำของกองหน้ารายนี้และจะมีการลงโทษให้ถึงที่สุดส่วนนาเซอร์อัลเคลายฟีประธานของ PSG ออกมาเรียกร้องให้แบนบันดาลตลอดชีวิตครับนี่คือภาพเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่จังหวะปีมาใช้ศีรษะโขกเนี่ยนะฮะล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับ ก็มีการยืนยันว่า LFA นั้นได้ลงโทษแบนบรันดาลจนกระทั่งถึง18กันยายนนี้เพื่อรับฟังคำตัดสินอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับกองหน้าวัย34ปีนั้นลงสนามให้บาสเตียเป็นซีซั่นแรกหลังจากย้ายมาจากแซงเอเตียนซึ่งการแบนหนนี้จะทำให้เขาพลาดการลงสนามเกมลีกเอิงพบกับตูรุสบอกโดสและรองครับก่อนที่จะรับฟังคำตัดสินในเดือนหน้าครับยังต้องรอผลการตัดสินอีกนะฮะก็เป็นไปได้ที่โทษแบนจะหนักขึ้นกว่าเบื้องต้นอีกเยอะเพราะว่านี่ก็ชัดเจนนะครับเจตนาทำร้ายผู้แข่งโดยตรงซึ่งบางทีคดีแบบนี้บางทีเขาโยงไปถึงคดีไปถึงตำรวจได้ด้วยซ้ำไปนะครับไอ้กันอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้ก็เป็นกระแสไปทุกวงการนะครับรวมไปถึงวงการกีฬาด้วยครับในเรื่องของการทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์นะครับในเรื่องของวงการฟุตบอลคู่นี้น่าสนใจมากๆครับปรากฏว่ามาโกมาเตรอสซี่ครับในการที่สร้างตำนานนัดชิงชนะเลิศไว้คู่ระหว่างอิตาลีกับฝรั่งเศสกับทางซินีดีนซีดานเนี่ยมาโกมาเตรอสซี่ครับตัวแสบของทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกมาปี2006นั้นเขาร่วมกระแสความแรงของกิจกรรมไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์เหมือนกันครับเขาไปรับคำท้าก่อนหน้านี้มาจากวาเลนติโนรอสซี่นักซิ่งรถมอเตอร์จีพีของอิตาลีแล้วก็พอรับไปปุ๊บเขาไปส่งคำท้าไปต่อที่ซินีดีนซีดานอดีตจอมทัพทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นคู่กรณีกันมาก่อนนะครับ
ก็โดยที่วาเลนติโน รอสซี่แชมป์โลก MotoGP 8สมัยเขาเป็นเพื่อนกับซาลิมุนตาลีนักเตะรุ่นน้องในทีมอินเตอร์มิลานที่มาเตอรัสซี่เคยเล่นอยู่ในทีมในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะการสตาร์ทไปนะครับมาเตอรัสซี่นั้นก็แล้วความแสบของเขาเนี่ยครับอย่างที่เห็นเขาสวมเสื้อของทีมยูเวนตุสหมายเลข21ติดชื่อซีดานแล้วก็ส่งคำท้าต่อไปยังอดีตคู่กรณีของเขาด้วยแล้วก็เปลี่ยนจากนั้นถอดครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นเสื้อทีมอินเตอร์มิลานก่อนที่จะยกถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ใส่น้ำเย็นราดตัวเองครับซีดานก็เคยสร้างเรื่องอื้อฉาวนะครับในนัดสุดท้ายในชีวิตการค้าแข่งของเขาด้วยการทำเฮดบัตใส่หน้าอกของมาเตรอสซี่ในเกมรอบชิงชนะเลิศของปี2006ในฟุตบอลโลกครับจากนั้นก็เดินออกจากสนามโดยตรงเลยครับโดยไม่ต้องรอใบแดงเพราะรู้ว่าโดนไล่ออกอยู่แล้วก็มีการเปิดเผยภายหลังว่าซีดานนั้นไปพูดจาถูกมาเตรอสซี่พูดจาหมิ่นคุณแม่ของตัวเขาเพราะว่าก็ณตอนนี้เท่าที่เช็คดูยังไม่มีคำตอบรับจากซีดานนะครับมีเวลา24ชั่วโมงครับไปที่เรื่องของนักเตะฟลูมิเนเซ่กันบ้างครับมีข่าวว่าพวกเขาสไตรค์ครับเนื่องจากว่ากลัวปัญหาเรื่องของความไม่ปลอดภัยครับเฟร็ดซูน่าทีมชาติบราซิลชุดฟุตบอลโลกกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมฟลูมิเนเซ่อาจจะไม่ยอมลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้ครับหลังจากถูกแฟนบอลขู่ทำร้ายเนื่องจากไม่พอใจผลงานของทีมที่แพ้อย่างต่อเนื่องการบอลฟลูมิเนเซ่มากกว่า10คนครับได้ตะโกนและปาสิ่งของใส่รถของนักเตะขณะที่ทีมนั้นออกจากสนามบินริโอเดจาเนโรหลังจากที่พวกเขาพ่ายต่อทีมชาเปโคนเซ่0-1อ่านเป็นความพ่ายแพ้นัดที่3ติดต่อกันครับโดยมีบางคนนั้นตะโกนบอกให้เฟร็ดย้ายออกจากทีมไปเลยโดยในตอนแรกนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้นักเตะออกไปขึ้นรถเนื่องจากว่าเห็นปฏิกิริยาของแฟนบอลที่รออยู่แล้วก็เลยให้ออกทางด้านหลังแทนนะครับประตูหลังแทนแต่ก็มีแฟนบอลเห็นจนได้ครับและได้ตรงเข้าไปทุบรถขณะที่กำลังลั่นออกไปเฟร็ดกล่าวว่าถ้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างในเรื่องนี้แล้วปล่อยให้พวกแฟนบอลขี้ขาดเหล่านี้บุกถึงตัวนักเตะเขาในฐานะที่เป็นกัปตันทีมจะไม่ลงเล่นในวันอาทิตย์นี้ในการพบกับทีมสปอร์ตในเมื่อแฟนบอลใช้วิธีแบบนั้นนักเตะฟลูมิเนเซ่ก็จะใช้วิธีแบบของตัวเองเช่นกันครับขณะนี้เนี่ยฟลูมิเนเซ่อยู่ในอันดับที่5ของลีกบราซิลครับโดยมีคะแนนตามหลังครูไซโร่อยู่ถึงอยู่อันดับ1อยู่7คะแนนครับเพราะว่าใน4เกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะเลยครับโดย1ใน3เกมนั้นเป็นการโดนอเมริกาเดนาตอนะครับทีมห่างชั้นอย่างมากถล่มไปถึง2-5นะครับในเกมบราซิเลียนคัพครับนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอีกเยอะเลยนะครับติดตามกันต่อในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับเอียนมูดี้ผู้อำนวยการกีฬาของคริสตัลพาเลซประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากพบหลักฐานว่าตัวเขาแล้วมัลกี้แมคคายอดีตผู้จัดการทีมคาร์ดิฟซิตี้มือพฤติกรรมเหยียดผิวดูถูกเพศตรงข้ามและเลือกปฏิบัติต่อพวกรักร่วมเพศโดยที่สโมสรไม่ได้ยับยั้งหรือแสดงความคิดเห็นใดๆเรื่องดังกล่าวเป็นสาเหตุให้พาเลซยกเลิกการแต่งตั้งแมคคายขึ้นเป็นผู้จัดการทีมในทันทีซึ่งสมาคมฟุตบอลอังกฤษจะเข้ามาดำเนินการตรวจสอบต่อไปอันเดียปีโลมิดฟิลด์ทีมยูเวนตุสกล่าวยืนยันถึงความประพฤติของมาริโอบาโลเตลลี่อดีตเพื่อนร่วมทีมเอซีมิลานว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนับตั้งแต่ย้ายกลับมาเล่นในอิตาลีพร้อมกับแสดงความมั่นใจว่าบาโลเตลลี่มีศักยภาพที่จะเป็นดาวยิงระดับแนวหน้าของยุโรปหากสื่อจะเริ่มสนใจเรื่องส่วนตัวของเขาลงบ้างและไปให้ความสำคัญกับผลงานในสนามแทนโทมัสมุลเลอร์ศูนย์หน้าของไบเยิร์นมิวนิกและทีมชาติเยอรมันกล่าวยืนยันว่าแม้จะได้แชมป์โลกมาแล้วแต่ไฟในการเล่นฟุตบอลของเขายังไม่หมดไปและจะเดินหน้าเพื่อความสำเร็จร่วมกับทีมเสือใต้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในรายการบุนเดสลีกาเดฟเบย์โพคาวยูฟ่าซูเปอร์คัพยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี2016กับทีมชาติเยอรมันในช่วงของการซื้อขายนักเตะตัวผู้เล่นนะครับหรืออีกประมาณสัก9วัน10วันเนี่ยนะครับตลาดการซื้อขายจะปิดตัวลงครับวันนี้เรามีรายงานพิเศษครับสกู๊ปพิเศษนะครับ10สุดยอดดีลของลาลิก้าในศึกฟุตบอลลาลิก้าของฤดูกาลนี้ที่จะเปิดฉากขึ้นเป็นตอนที่2นะครับวันนี้เราจะมาดูอันดับ1ถึง5สุดยอดของการย้ายทีมที่จะมีส่วนในการลุ้นแชมป์ลาลิก้าสเปนประจำฤดูกาลนี้กันอันดับ5มาริโอ มานซูคิชย้ายไปแอตเลติโกมาดริดแอตเลติโกมาดริดจำเป็นต้องหากองหน้ามาทดแทนการจากไปของดีโก้คอสตา
พวกเขาจัดการคว้าตัวมาเรโอมันซูคิชมาช่วยป้องกันแชมป์ให้ได้ดาวยิงชาวโครเอทย้ายจากบาเยิร์นมิวนิกมาด้วยจำนวนค่าตัว22ล้านยูโรอันดับ4โทนี่โครสย้ายไปเรอัลมาดริดโครสพาเยอรมนีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2014ทำให้ทีมอินซีเล็กเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกจากนั้นเขาได้เก็บกระเป๋าสัมภาระย้ายจากบาเยิร์นมิวนิกไปยังเรอัลมาดริดพร้อมสัญญา6ปีด้วยค่าตัว25ล้านยูโรอันดับ3อองตวนกริสมันย้ายไปเรอัลมาดริดแชมป์ลาลิก้าเสริมทีมได้เยอะเหมือนกันแต่การลงทุนที่แพงที่สุดก็คือการซื้ออองตวนกริสมันปีกทีมชาติฝรั่งเศสโดยแอตเลติโกมาดริดยอมควักเงินถึง30ล้านยูโรเพื่อแลกกับดาวซันโวสูงสุดของทีมเรอัลโซเซดัดที่ยิงไป19ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วอันดับ2คาเมสโรดิเกสย้ายไปเรอัลมาดริดมิดฟิลด์รายนี้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในเวิลด์คัพที่บราซิลทัวร์นาเมนต์นี้เขายิงประตูสูงสุด6ประตูให้กับทีมชาติโคลอมเบียจนคว้ารางวัลรองเท้าทองคำไปครองกระทั่งได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดที่จ้องตาไม่กระพริบซึ่งทีมราชันชุดขาวยอมจ่ายเงินจำนวน80ล้านยูโรให้กับโมนาโกเพื่อดึงตัวมิดฟิลด์วัย23ปีมายังถิ่นเบนาเบลและเขาเซ็นสัญญาเป็นเวลา6ฤดูกาลอันดับ1หลุยซัวเรสย้ายไปบาร์เซโลนาทีมเจ้าบุญทุ่มยังไม่สามารถใช้งานซัวเรสได้หลังจากเขาถูกแบนเพราะไปกัดไหล่จอร์โจ้เคียเลนี่ในช่วงฟุตบอลโลกทำให้เขาจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในเดือนตุลาคมซึ่งทีมยักษ์คาตาลันจ่ายเงินให้กับลิเวอร์พูลถึง81ล้านยูโรเพื่อซื้อดาวยิงอุรุกวัยมาเสริมคมและกองหน้าวัย27ปีเซ็นสัญญาเป็นเวลา5ปีและนี่คือทั้งหมดของ10สุดยอดดีลลาลิก้าต้องมาติดตามกันต่อว่านับจากเปิดฉากฤดูกาลขึ้นใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้บรรดานักเตะที่ตบเท้าเข้าทีมระดับท็อป3ของลาลิก้าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนและติดตามข่าวสารต่างๆได้ในรายการ Sport Today นอกจากสกู๊ปรายงานพิเศษของศึกลาลิก้าในการดีลซื้อขายตัวผู้เล่นในฤดูกาลที่จะเปิดฉากขึ้นเนี่ยนะครับยังมีสรุปการซื้อขายประจำวันมาฝากกันด้วยครับยูเซปเป้มาโรตตาผู้อำนวยการทั่วไปของยูเวนตุสย้ำชัดเจนว่ายูเวนตุสจะไม่ยื่นซื้อราดาเมลฟาลกาวดาวยิงทีมชาติโคลอมเบียของโมนาโกเข้ามาเสริมทีมเพราะไม่มีความคิดที่จะสูญเงินมหาศาลไปกับการทุ่มซื้อนักเตะใหม่ในช่วงนี้แม้ทีมยังขาดแข้งในแนวรุกอยู่ก็ตามอาการบาดเจ็บของมิเกลอาร์เตต้าส่งผลให้อาร์เซนอลเริ่มคิดถึงการเสริมทัพอีกครั้งโดยมีเป้าหมายไปที่ซามิเคดีรามิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันเรอัลมาดริดพร้อมจะขายเคดีราแบบลดราคาเพียง12ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ที่ทำให้อาร์เซนเวนเกอร์ต้องคิดหนักก็คือค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 200,000 ปอนด์ของนักเตะชุดแชมป์โลกรายนี้นี่คือช่วงแรกนะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปเยอะหน่อยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นๆกันบ้างครับโดยเฉพาะแกรนด์สแลมอย่าง US Open ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับปรากฏว่าเซน่าวิลเลียมส์ครับเจองานไม่หนักเท่าไหร่ใน US Openครับฮีโน่เอ็กซ์เพิร์ทประหยัดเหนือชั้นยางมืออาชีพปี1972มีนักวิ่งเพียง127คนเท่านั้นที่เข้าร่วมการแข่งขันนิวยอร์กมาราธอนจนปี1998เริ่มมีนักวิ่งทำการแข่งขันมากถึง 32,000 คนช่วงที่2ของรายการครับในช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปเยอะเลยครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวกีฬาอื่นๆกันนะครับไปดูกันครับว่าในรอบวันที่ผ่านมาสื่อส่วนใหญ่นั้นสนใจเรื่องอะไรกันบ้างนะครับในช่วงของ Media Watch ครับ
เรื่องแรกหยิบมาจากมาก้าครับซึ่งเปิดเผยว่าแอตเลติโกมาดริดนั้นยังคงไม่หยุดเสริมทัพล่าสุดนั้นให้ความสนใจไปยังชาร์ลส์เชียร์คูรีมิดฟิลด์ของบาเยิร์นมิวนิกและโกรันปานเดฟศูนย์หน้าของนาโปลีครับปานเดฟนั้นเสียตำแหน่งตัวจริงในทีมนาโปลีไปนะครับทำให้เขานั้นต้องการย้ายออกจากทีมเช่นเดียวกับชาคิรีที่ไม่มีตำแหน่งในทีมบาเยิร์นก็ต้องการย้ายเหมือนกันครับแม้ว่าโจเซฟกวาร์ดิโอล่าต้องการที่จะเก็บไว้ก็ตามนะครับแอตมาดริดสนใจที่จะดึงนักเตะทั้ง2รายเข้าทีมแต่พวกเขาจะยังไม่สามารถซื้อนักเตะใหม่ได้จนกว่าจะปล่อยนักเตะบางรายออกจากทีมเพื่อลดรายจ่ายของสโมสรครับไปต่อที่ go.com นะครับทีมฮาวเวิร์ดครับผู้รักษาประตูของทีมเอเวอร์ตันก็ตัดสินใจขอเบรกการลงสนามให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาไปจนกระทั่งเดือนกันยายนปีหน้านั่นเลยครับหลังจากที่ตัวของทีโฮนั้นโชว์ฟอร์มสุดยอดให้กับทีมชาติสหรัฐจนกระทั่งนำทีมผ่านเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก2014ครับเจ้าตัวเลือกที่จะตัดสินใจขอยุติการเล่นกับทีมชาติแบบชั่วคราวนะครับเป็นเวลาประมาณ1ปีเนี่ยจากนี้ไปจนกระทั่งเดือนกันยายนปีหน้าเลยเพราะว่าอยากจะใช้เวลาช่วงที่เกมระดับสโมสรเบรกเนี่ยเขาก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวครับเรื่องนี้เจ้าตัวได้พูดคุยกับเจอร์เกนคริสมันกุนซือของทีมชาติสหรัฐแล้วรวมไปถึงได้ปรึกษากับโรเบโต้มาร์ติเนสโค้ชของเอเวอร์ตันด้วยซึ่งนายทวารวัย34ปีรายนี้ก็บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะขอใช้เวลาอยู่กับลูกๆและครอบครัวบ้างครับครับไปต่อกันที่เรื่องจาก ESPN นะครับพูดถึงดักมาโรนครับเฮดโค้ชของ Buffalo Bills รู้สึกไม่สบอารมณ์กับลูกทีมครับที่ทะเลาะกันถึงขั้นชกต่อยระหว่างซ้อมก็เลยส่งข้อความไปถึงลูกทีมบอกว่าสุดจะเอือมละอาเลยครับหลังจากภายในทีมนั้นมีปัญหาชกต่อยกันถึงเลือดตกยางออกจนช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับมาโรนจึงตัดสินใจเรียกตัวปัญหาเข้าไปคุยครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจอร์รี่ฮิลช์ Defensive End ครับก่อนที่จะปล่อยให้กลับมาลงซ้อมตามปกติครับส่วนเรื่องราวของกีฬารอบโลกมีหลายข่าวมาฝากกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของฟอร์มการเล่นของแมนลอยปรากฏว่าในรายการล่าสุดเดอะบราเคฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากออกสตาร์ทวันแรกไปแล้วไปติดตามกันได้ในช่วงสปอตเวิลด์ครับเริ่มจากเรื่องกอล์ฟก่อนนะครับรอรี่แมนลอยนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนือก็ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับใน PGA Tour รายการ The Barclays ที่สนามไรวูดแคนดี้คลับที่เมืองพารามัสรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาการแข่งขันจากฟอร์มวันแรกเขา ผลงานไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก่อนหน้านี้แมคเอนรอยก็ถือว่ามีผลงานที่เยี่ยมมากๆด้วยการได้แชมป์เมเจอร์มาถึง2รายการติดต่อกันทั้ง The Open Championship และ PGA Championship เขาก็ทำให้ถูกตั้งเป็นแซงแชมป์ในรายการ The Barclays ในสัปดาห์นี้ด้วยครับแต่ว่าแมคเอนรอยกับออกสตาร์ทรอบแรกด้วยการไปอยู่นู่นเลยครับอันดับ102ร่วมหลังจากจบวันแรกตีเกินไป3พาก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับว่าอาจจะไม่ผ่านตัดตัวในวันที่2ก็ได้นะครับซึ่งจะลงแข่งในคืนนี้จากผลงานที่ตกลงอย่างเหลือเชื่อในรายการนี้ครับแมคเอนรอยก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าเขาใช้เวลาในการเตรียมตัวก่อนลงแข่งรายการนี้น้อยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าหลังมีข่าวว่าเขาไปทั้งงานปาร์ตี้แล้วก็ไปออกรายการทีวีร่วมกับ Tiger Woods มาเยอะเหมือนกันรับจ็อบเยอะนะครับในช่วงเบรกมานี้แมคเอนรอยก็ออกมายอมรับว่าถ้าหากเขาให้เวลาในการเตรียมตัวมากกว่านี้เนี่ยผลงานน่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ครับอย่างไรก็ตามที่เขาเลือกออกไปปรากฏตัวตามสื่อต่างๆนั้นเพราะว่าตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นไปเต็มที่กับการทำผลงานก็ยิ่งอยากหาเวลาหาความสุขให้กับตัวเองบ้างเท่านั้นเองส่วนผู้นำในวันแรกของรายการนี้ตกเป็นของโบฟันเฮลนักกอล์ฟเจ้าถิ่นนะครับวันแรกตีเข้ามานำเดี่ยวครับอยู่ที่6อันเดอร์พาร์ก็แต้มนำแมคเอนรอยถึง9สโตรกนะครับไปกันที่เรื่องของ US Open กันบ้างครับซึ่งฝ่ายหญิงนั้นเซเรน่าวิลเลียมส์ก็เจองานง่ายครับในการประเดิมลงสนามในศึกเทนนิส US Open ครับเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสมือวางอันดับ1และเป็นแชมป์เก่าในศึก US Open จะประเดิมการป้องกันแชมป์กับเทเลอร์ทาวเซ่นนักเทนนิสดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติในรอบแรกของการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีครับเ มื่อวานนี้ตามเวลาในท้องถิ่นนั้นได้มีการจัดแบ่งสายการแข่งขันของศึก US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีทั้งของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงซึ่งปรากฏว่าเซเรน่าซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์ Grand Slam ถึง18สมัยครับเจองานง่ายนะครับหลังจากถูกจับไปชนกับมือไวด์การ์ดอย่างเทเลอร์ทาวเซ่นวัย18ปีที่เคยเป็นมือหนึ่งในระดับจูเนียร์มาก่อนอย่างไรก็ตามครับ
ในสายของเซเรน่าปีนี้ถือว่าค่อนข้างหนักครับเธอมีสิทธิ์ที่จะต้องเจอนักเทนนิสมือดีหลายรายเช่นฟรานเชสกาสเกียโบเน่อดีตแชมป์เฟรนช์โอเพ่นปี2010และอาจต้องรีแมตช์ US Open นัดชิงชนะเลิศปี2011อีกครั้งกับซาแมนธาสโตเซอร์ด้วยส่วนการแข่งขันฝ่ายชายปรากฏว่าโนวัคโยโควิชอาจจะได้พบกับแอดิมเรย์ครับอีกครั้งหนึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งหากทั้ง2คนโคจรมาพบกันจะเป็นการรีแมตช์นัดชิงเมื่อปี2012ซึ่งในปีนั้นเมเร่เป็นฝ่ายเอาชนะโยโควิชไปสำหรับการแข่งขัน US Open รอบแรกจะเริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์ที่25สิงหาคมนี้ครับส่วนอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจในวงการมอเตอร์สปอร์ตก็คือเรื่องของทีมฮิโตโร่ รอสโซ่มีแผนจะผลักดันเด็กอายุแค่16ปีให้ลงแข่งในรายการระดับF1 นะครับปรากฏว่ามีคอมเมนต์จากรุ่นพี่หลายคนก็เป็นห่วงถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับจากรายงานข่าวที่ว่า Max Verstappen นักขับดาวรุ่งชาวดัตช์วัยแค่16ปีได้รับการเลือกจากทีม Toro Rosso ให้เป็นนักขับของทีมในปีหน้าส่งผลให้นักแข่งรุ่นปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานากันไปแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับไปเริ่มจากลุยส์แฮมิงตันแล้วก็เจนสันบัตตันครับ2นักแข่งชาวอังกฤษก็ทั้งคู่มีคอมเมนต์เหมือนกันว่าพวกเขาไม่พร้อมจะลงสนามในระดับ F1 เมื่อตอนอายุแค่17ปีเหมือนกับอย่างเฟลิเป้มาสซาแล้วก็อาร์เดนซูทิลด้วยที่บอกว่าเวอร์สแตปเปนนั้นอาจจะเด็กเกินไปที่จะไปลงแข่งในระดับนี้ซึ่งซูทิลมองว่าการลงแข่งของเวอร์สแตปเปนในตอนนี้นั้นอาจจะมีผลต่ออาชีพการขับในอนาคตของเขาด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามทั้งแฮมิลตันและก็ซูทิลมองว่ามันมีความเป็นไปได้ครับที่เวอร์สแตปเปนอาจจะประสบความสำเร็จในรายการระดับนี้เขายกตัวอย่างให้เห็นถึงคิมิไรโคเน่นนักแข่งชาวฟินิชที่มีเส้นทางคล้ายๆกันคือเริ่มเร็วมากครับแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้นอกจากนี้เฟร์นันโดอาลองโซนักแข่งชาวสเปนก็ระบุว่าอายุเนี่ยก็เป็นแค่ตัวเลขในพาสปอร์ตเท่านั้นแล้วก็ควรจะให้โอกาสกับนักขับวัยรุ่นรายนี้ได้ลงแข่งสัก 6-8 สนามก่อนถึงจะบอกได้ว่าเจ้าหนูรายนี้พร้อมที่จะลงแข่งในระดับซีเนียร์จริงๆหรือไม่เวอร์สแตปเปนปีหน้าจะอายุครบ17ปีนะครับแล้วถ้าเขาได้แข่งนั้นก็จะกลายเป็นนักแข่งที่มีอายุน้อยที่สุดที่ลงแข่งในการแข่งขันระดับฟอร์มูล่า1ด้วยครับก่อนหน้านี้นักขับที่อายุน้อยที่สุดที่ลงแข่งขันก็คือไคเม่อัลเกซัวรีของสเปนนะครับอายุ19ปีกับอีก125วันครับไปดูผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิร์กรังปรีกันบ้างครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิร์กรังปรี2014เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเพิ่งทำการแข่งขันในรอบ6ทีมสุดท้ายครับวันที่3ครับที่สนามอาริยาเกะโคลิเซียมในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเสร็จสิ้นลงไปนะครับคู่แรกรัสเซียแชมป์3สมัยครับคว้าเพิ่มไป2แต้มหลังจากเอาชนะตุรกี3-2เซตนะครับด้วยสกอร์25-22 26-24 13-25 25-27 และ15-12ทำให้เวลานี้นั้นรัสเซียรั้งที่3ของตารางครับหลังจากมี5คะแนนนะครับจากการชนะ2แพ้1ส่วนตุรกีรั้งที่5หลังจากมี3คะแนนครับซึ่ง3คะแนนนี้ก็คือการชนะ1และแพ้2ครั้งนะครับคู่ที่2ครับเป็นคู่ของบราซิลครับแชมป์เก่า9สมัยยังคงโชว์ฟอร์มเก่งอย่างต่อเนื่องนะครับเก็บเพิ่มไป3แต้มหลังจากเอาชนะเบลเยียม3เซตรวดนะครับด้วยสกอร์25-10 25-12และ25-12ทำให้บราซิลรั้งที่2ของตารางหลังจากมี7แต้มจากการชนะ2แพ้1ส่วนเบลเยียมรั้งอันดับสุดท้ายจากการที่ไม่มีแต้มนะครับแพ้รวด3ครั้งครับส่วนคู่สุดท้ายของวันครับเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับเก็บเพิ่มอีก3แต้มครับหลังจากเอาชนะจีนแชมป์ปี2003ไป3เซตรวดด้วยสกอร์25-21 25-17และ25-21ครับทำให้ญี่ปุ่นรั้งจากฝูงของตารางคะแนนต่อไปหลังจากมี9แต้มนะครับจากการชนะ3ครั้งติดครับส่วนจีนรั้งที่4ของตารางนะครับมี3แต้มจากการชนะ1และแพ้1ครั้งครับความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกยังมีเยอะนะครับช่วงนี้เราย่อยมาเป็นข่าวสั้นให้ไปติดตามในช่วงของสรุปข่าวครับเจมี่ดูนัลสันโปรกอล์ฟจากเวลส์ประเดิมรั้งนำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการเช็กมาสเตอร์ที่สนามอัลบาทอสกอล์ฟรีสอร์ทในกรุงกลาสประเทศสาธารณรัฐเช็กรอบแรกหลังจบวันสะสมสกอร์รวมเอาไว้ที่6อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2ร่วมยามิคาเอลลุนเบิร์กคู่แข่งจากสวีเดนอยู่1สโตรก
ริวโซยอนโปรสาวชาวเกาหลีใต้รั้งนำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Canadian Pacific Women's Open ที่สนามลอนดอนฮันแอนด์คันที่คลับในเมืองลอนดอนรัฐออนเทอริโอประเทศแคนาดารอบแรกหลังจบวันสะสมสกอร์เอาไว้ที่9อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่2อย่างชอยนายอนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติเพียงสโตรกเดียวเปตราคาวิโตวานักเทนนิสมือ4ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กลอยลำผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการ Connecticut Open ที่นิวแฮเวนสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จหลังเป็นฝ่ายเอาชนะบาโบราสลาโวราสเตียโคว่าคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ4และ6ต่อ1โดยคาวิโตวามีคิวเตรียมพบกับซาเมนธาสโตเซอร์มือไวค้าจากออสเตรเลียที่สามารถเอาชนะคริสเตนฟริปเคนส์มือไวค้าจากเบลเยียมไปได้2ต่อ1เซตมินเนสโซตาลินส์เปิดทีมทาร์เก็ตเซ็นเตอร์เอาชนะซานอันโตนิโอสตาร์คู่แข่งร่วมสายตะวันตก88ต่อ84ในการแข่งขันบาสเกตบอล WBA Playoff 2014เกมแรกส่งผลให้ลินส์ออกสตาร์ทขึ้นนำสตาร์ไปก่อน1ต่อ0เกมซีรีส์โดยที่เกมนี้มาย่ามัวฟอร์เวิร์ดของลินส์เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนมากที่สุด26แต้ม6รีบาวด์7แอสซิสต์เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับจากเกมบิ๊กแมตช์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่า SCG เมืองทองถูกปรับเงินครับแล้วฝั่งสุรสุขะของบุรีรัมย์นั้นถูกแบน1เกมครับอดีต22สิงหาคมปี1946มิโกฮิตาเน่นเป็นแชมป์ออสโลมาราธอนทำเวลาได้2ชั่วโมง24นาที55วินาทีวาดโลกให้เป็นดังใจทุกสิ่งจะสวยงามเหมือนความฝันวาดสวยงามมีในความฝันว่าเพียงหนึ่งของฉันและเธอ SCT Drawing the Futureช่วงของ TPL Today นะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไทยครับจากกลางสัปดาห์จนกระทั่งถึงสุดสัปดาห์นี้มีเกมบิ๊กแมตช์ให้ได้ติดตามกันโอ้โหถือว่าพอตัวทั้งหลังเกมจากวันพุธนะฮะแล้วก็ก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้คุณชิดทุกคนก็ส่งท้ายนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเบรกไป 4-5 สัปดาห์ด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้ผลการแข่งขันสำคัญมากของแต่ละคู่นะครับช่วงนี้เรามีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกมาฝากกันนะครับติดตามจากคุณจุ้มจิ้มกิตติลักษณ์จุลเสถียรครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีบทสรุปบทลงโทษนะครับจากเกมบิ๊กแมตช์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะวันนี้อยู่กับจุ้มจิ้มค่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะข่าวแรกที่จะนำมาฝากในวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของที่พี่ฟุ๊กพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือทางกรรมการของไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก็ได้ทำการบทลงโทษปรับเงินเป็นจำนวน 150,000 บาทนะคะสำหรับกรณีที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะมีเหตุการณ์หลังเกมเมื่อวันพุธสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคณะอนุกรรมการการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดมีการประชุมถึงเหตุการณ์หลังเกมบิ๊กแมตช์กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0ต่อ1หลังเสร็จการประชุมคุณประดิษฐ์นิติยานันท์หนึ่งในคณะอนุกรรมการแถลงว่ามีการปรับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดทั้งสิ้น 150,000 บาทแบ่งเป็นกรณีแฟนบอลตะโกนด่ากองเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดธีราธรบุญมาทันและคุณเนเวินชิดชอบรวมทั้งกรณีที่แฟนบอลทีมกิเลนพยองเนี่ยก็ไปขวางรถบัสของทีมบุรีรัมย์ไม่ให้ออกจากสนามด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณประดิษฐ์ก็กล่าวเสริมว่าก็ได้สั่งห้ามให้สุรสุขะเนี่ยลงสนาม1นัดด้วยค่ะในกรณีที่เขาเนี่ยวิ่งเข้าไปหาผู้ตัดสินแล้วก็มีท่าทีที่จะพยายามทำร้ายด้วยนะคะพร้อมกับมีการปรับเงินอีก 30,000 บาทด้วยค่ะ
่ะเนื่องด้วยเสาร์ที่นี้นะคะก็จะมีศึกเลือดไทยพรีเมียร์ลีกนะคะณสุดสัปดาห์ค่ะเราก็เลยมีพรีวิวนะคะความพร้อมของแต่ละคู่มาฝากคุณผู้ชมค่ะมาเริ่มต้นกันที่คู่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและอาร์มี่ยูไนเต็ดกันค่ะนัดแรกที่สนามกีฬากองทัพบกเสมอไป2-2นะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำผลงานแข็งแกร่งค่ะบุกชนะ FCG เมืองทองยูไนเต็ดไป1-0นำโด่งเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนขณะนี้นะคะอเล็กซานเดอร์กามาเฮดโค้ชทีมประสาทสายฟ้าค่ะไม่มีสุรสุขะนะคะที่ติดโทษแบนแน่นอน1นัดนะคะรวมทั้งคาเมโลกอนซาเลสที่ติดแบนจนจบฤดูกาลค่ะการจัดทัพนะคะก็ยึดระบบ3-5-2ค่ะสุชาวนุดุมเนี่ยที่ไม่ได้ลงเล่นนัดกลางสัปดาห์ก็จะกลับมาเป็นตัวทำเกมร่วมกับจักรพันธ์แก้วพรหมนะคะแล้วก็ดาวิดโลเชล่านะคะก็จะจบการจบสกอร์เนี่ยก็จะใช้อดิศักดิ์ไรสอนจับคู่กับฮาเบียร์ปาติญโญดาวยิง17 ประตูส่วนทางด้านของอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะเล่นในบ้านแพ้สุพรรณบุรี FC ไป0-4ก็เลยหล่นไปอยู่ในอันดับที่7ค่ะสภาพทีมก็จะไม่มีสุพจน์วงหอยที่บาดเจ็บนะคะรวมทั้งต้องเช็คความฟิตของโกรันยอคโควิชด้วยค่ะความหวังในการจบสกอร์นะคะก็ยังคงเป็นของชัยรงค์ทาทองจับคู่กับธนากรแดงทองนั่นเองค่ะพร้อมกับมีราฟาเอลบัตตินะคะจะเป็นตัวที่ช่วยปั้นเกมได้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามความสนุกของเกมคู่นี้ได้นะคะในวันอาทิตย์นี้ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปนะคะทางช่อง True Sport HD 2ช่อง667ค่ะมาต่อกันที่คู่ของเพื่อนตำรวจนะคะเยือนเทโรบ้างค่ะการพบกันแมตช์แรกนะคะเสมอไป1-1ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตค่ะ BEC เทโรศาสนะยังฟอร์มไม่ดีนะคะเมื่อออกไปพ่าย TOTSC 1-2รั้งอันดับที่4ต่อไปทีมมังกรไฟไร้เกียวเบิร์ดคุมสันปีกตัวเก่งนะคะที่ต้องพักยาวจนจบฤดูกาลส่วนนักเตะรายอื่นๆนี่ก็พร้อมลงสนามค่ะระบบการเล่นนะคะก็ใช้4-2-3-1ค่ะชนาธิปทรงกสินออสมันจาริลาฮีนและโชชิโมจิคอยทำเกมค่ะส่วนจอร์จิเวลคัมค่ะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าทางด้านของเพื่อนตำรวจนะคะพลาดท่าเล่นในบ้านค่ะแพ้ราชบุรีมิตรผล FC ไป1-2ก็หนีไม่พ้นโซนตกชั้นนะคะสภาพทีมได้4ผู้เล่นหลักอย่างธนาชนบุตรสุรชาติสารีพิมพ์และไพโรจน์โสคำที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะคะส่วนโปก้าวานันเนี่ยเดินทางไปฝึกซ้อมกับสโมสรเรดดิ้งค่ะแต่ทีมนะคะก็ได้ประกอบเปรมพักค่ะพ้นโทษแบนกลับมาผนึกกำลังร่วมกับธีรเทพวิโนไทยดานโนเซกาอาดันบราคัตและมิคาเอลเมอร์ซี่นะคะคุณผู้ชมที่สนใจติดตามคู่นี้นะคะสามารถติดตามได้ในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปทางช่อง True SportSD 6นะคะแล้วก็ท่อง685นั่นเองค่ะช่วงต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะในการพรีวิว2บิ๊กแมตช์ที่จะเกิดขึ้นในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะนั่นคือการพบกันระหว่างชลบุรี FC กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดและอีกคู่นะคะคือ Air Force Central FC กับสิงห์ท่าเรือนเองค่ะเป็นการส่งท้ายนะคะ1เดือนเพราะพวกเขาจะพักเพื่อหลบทางให้กับเอเชียนเกมค่ะสกู๊ปพิเศษของเราในวันนี้ครับเรามีพรีวิวของเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่จะลงสนามในช่วงสุดสัปดาห์นี้มาฝากกัน2คู่เลยครับพิเศษหน่อยก่อนที่จะเบรกกันเนี่ยนะครับจากชลบุรีสเตเดียมครับชลบุรีอันดับ2ของตารางเล่นไป31นัดชนะ17เสมอ11แพ้3มี62แต้มแต้มของพวกเขาตามหลังบุรีรัมย์อยู่3แต้มครับโอกาสในการลุ้นแชมป์ของพวกเขายังเปิดกว้างอยู่แต่เกมนี้พวกเขาจะต้องผ่าน SCG เมืองทองยูไนเต็ดให้ได้ครับซึ่งอยู่อันดับ3ของตารางเล่นไป31นัดชนะ16เสมอ10แพ้5มี58แต้มทีมเยือนเพิ่งจะทำศึกบิ๊กแมตช์กับบุรีรัมย์มาแล้วพวกเขาแพ้บุรีรัมย์คาบ้านถือว่าเป็นงานหนักของทีมเยือนครับที่ต้องบุกมาเยือนชลบุรีที่นี่มันน่าจะพร้อมอยู่แล้วในการที่จะเจอเมืองทองเพราะว่าเราก็เตรียมตัวที่จะเจออยู่แล้วแล้วว่าบิ๊กแมตช์ด้วยแฟนบอลก็คาดว่าเต็มสนามอีกนะฮะดังนั้นเล่นท่ามกลางแฟนบอลที่เต็มๆสนามบ้านเรามันก็ยังไงก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วมันก็ทดแทนกันได้หมดเพราะว่าตั้งแต่เลข2มาเนี่ยได้กฤตมาได้มิเนโรมาคุณย่าหายเจ็บแล้วตัวอื่นๆก็องค์ประกอบก็ดีขึ้นจากเลขแรกเพราะปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะลงตัวก็ดูอีกทีว่าวันนั้นคุชิดะจะเล่นได้ไหมถ้ายิ่งเล่นได้ผมว่าตรงกลางเราก็ยิ่งสมบูรณ์มากเพราะว่าทุกคนรวมใจกันที่จะทำเกมวันนี้ให้มันสนุกแล้วก็
ให้ผลตอบแทนออกมาคือชัยชนะ3แต้มเท่ากับเราก็อยากให้แฟนบอลดูแล้วก็คิดในมุมบวกซะตลอดเวลาถ้ามีอะไรก็ไม่เป็นไรก็เริ่มใหม่ในปีหน้าถ้าเราเกิดพลาดพังที่ไม่ดีอยากให้เกมนี้ออกมาโดยสมบูรณ์แบบจบมาแล้วจบกันแล้วก็ต่างคนกลับบ้านไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หรือแฮปปี้หรือเสียใจก็ขอให้เกมมาโดยมีความสนุกเล้าใจแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดบุกสู้กันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเจอกันทีไรก็สนุกทุกครั้งโค้ชบาดาเองจะจัดตัวใครเล่นระบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าทั้งเมืองทองและชลบุรีคงจะเล่นกันด้วยความสนุกเล้าใจแล้วก็เป็นของขวัญเป็นของกำนันก่อนที่จะปิดอีกเดือนกว่าให้แฟนบอลทุกคนส่วนเกมจากสนามทูปะเตมีครับก็มีอีกหนึ่งเกมครับที่ Air Force Central จะเล่นกับสิงห์ท่าเรือฝั่งของ Air Force Central เจ้าบ้านเป็นรองบุ้ยครับอยู่อันดับ19ของตารางเล่นไป31นัดชนะ6เสมอ9แพ้16มี27แต้มครับซึ่งถือว่าเป็นงานหนักของ Air Force มากๆนี่คือทีมที่มีสถิติการทำประตูได้น้อยที่สุดในลีกเพียงแค่27ลูกจาก31เกมครับส่วนสิงห์ท่าเรือทำไปทำมาฟอร์มดูจะสะดุดเหมือนกันนะครับเล่นไป31นัดชนะ12เสมอ7แพ้12มีอยู่43คะแนนสำหรับทีมเยือนอย่างสิงห์ท่าเรือเนี่ยในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าสำคัญมากๆนะครับเล่นที่แพสสเตเดียมจากตามก่อนสงขลาขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับแต่พวกเขานั้นกลับมาเอาชนะได้ 2-1 ถือว่าเป็น3แต้มสำคัญเดี๋ยวไปคุยกับฝั่ง Air Force กันครับการแข่งขันซึ่งเหลือแมตช์จำนวนน้อยจะเตะกับท่าเรือเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ที่7แมตช์นะครับซึ่งแต่ละแมตช์เนี่ยก็มีความหมายสำหรับทีม Air Force Central FC เป็นอย่างมากนะครับปีนี้เนี่ยมีการตกชั้นลงไปในเล่นใน D1 ถึง5ทีมด้วยกันก็เป็นงานที่ยากอยู่แล้วนะครับขวัญและกำลังใจก็พร้อมที่จะทำหน้าที่แล้วก็นำชัยชนะมาสู่สโมสร Air Force Central FC ทุกแมตช์ที่ลงแข่งขันครับเกมสนุกแน่ครับทุกเกมสนุกก็จะเห็นได้ว่าทุกทีมตั้งแต่ทีมต้นตารางถึงทีมท้ายตารางเนี่ยเล่นกันแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหนือกว่าคู่ต่อสู้มากนะครับก็เป็นอยู่ที่จังหวะจบสกอร์หรืออยู่ที่จังหวะของทีมใดจะมีความผิดพลาดมากกันเกิดขึ้นนะครับคงจะผัดกันลุกผัดกันรับแล้วก็เป็นเกมที่ทำให้แฟนคลับได้ดูเกมที่ดีเกมหนึ่งครับและนั่นก็คือความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเป็น2เจ้าบ้านจากสุดสัปดาห์นี้ที่เราหยิบมาพรีวิวกันครับ Air Force Central พบสิงห์ท่าเรือ24สิงหาคม Fusion ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมทาง True Sport 2เวลา20นาฬิกานะครับส่วนเกม Big Match เวลา19นาฬิกาครับจากชลบุรีสเตเดียมชลบุรีเจอ SCG เมืองทอง True Sport HD 2ครับเป็น2คู่ที่น่าสนใจเลยนะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะแฟนๆของ Bangkok United พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีข่าวคราวของทีมนี้มาฝากกันเป็นประจำกับช่วง BU FC News ค่ะมาโน่เตรียมยึดขุนพลชุดเดิมยืนเชียงรายนัดแรกที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงก็เสมอกันไป0-0 Bangkok United พลาดท่าเล่นในบ้านเสมอปตท.ระยองไป2-2ทั้งที่นำไปก่อน2ประตูทำให้หล่นไปอยู่ในอันดับที่11มาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชทีมแข้งเทพจะไม่มีพิสารดอกไม้แก้วในทวารมือหนึ่งแล้วก็คิมยูจินกองหลังตัวเก่งที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บอยู่นะคะคาดว่าทีมนะคะยังคงยึดระบบการเล่นแบบ 4-2-3-1 เช่นเดียวกับนัดล่าสุดค่ะสมปองสอนเล็บเอกชัยสำเร็จและโรแมนแกสมี่ค่ะคอยทำเกมนะคะโดยมีเดนโดตาตู้ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าค่ะซึ่งสาวกทีมแข้งเทพนะคะพลาดไม่ได้ค่ะติดตามความมันได้ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทางช่อง True Sport 6ช่อง685ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะคุณพจรเจรวนนท์ค่ะประธานสโมสรของ Bangkok United นะคะก็ได้รับคำท้าจากณเดชน์คุกิมิยะนะคะด้วยการทำ Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ท้าท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปค่ะซึ่งวันนี้ท่านก็รับคำท้าแล้วค่ะ
คุณวรีมักกุดีค่ะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะรับคำท้าของคุณกจรจิรวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดในการทำกิจกรรม Ice Bucket Challenge นะคะแล้วก็บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาทนะคะพร้อมด้วยซิโก้ค่ะกิติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะคะก็ที่รับคำท้าจากทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอีกด้วยค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะบริเวณหน้าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสนามสุพัชลาไสยค่ะคุณวรวีก็ได้รับคำท้าเรียบร้อยนะคะพร้อมบริจาคเงินรวม 300,000 บาทให้กับอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติที่พิการแล้วก็มูลนิธิซิโก้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบางยีไม่มีการท้าต่อค่ะเนื่องจากอยากให้คนที่ได้รับคำท้าเนี่ยทราบเรื่องก่อนนะคะน่ารักจริงๆเลยค่ะหลังจากที่คุณวรวีเนี่ยทำกิจกรรมเสร็จค่ะซิโก้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมต่อทันทีเลยค่ะโดยอดีตสุดหน้าทีมชาติไทยนะคะก็ได้ส่งคำท้าทายต่อค่ะไปยังพันเอกวรวุฒิศรีทองทองศรีงามนะคะเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะนักเตะและก็สตาฟโค้ชของกราฟสระบุรีนะคะที่มีข้าวตะวันศรีป่านนะคะนำทัพค่ะแล้วก็กมลตันกิมหงโค้ชก็ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมด้วยนะคะค่ะซิโก้ก็ได้ท้าไปนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าคนที่ถูกท้าเนี่ยจะต้องทำการ Ice Bucket Challenge เช่นเดียวกันภายใน24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเราคงจะได้ทราบแน่นอนว่าคนที่ซิโก้ท้าต่อไปนั้นเนี่ยจะได้มาลงมือทำและท้าใครต่อค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้กับมะรืนนี้นะคะจะมีตารางการถ่ายทอดสดคู่ไหนเวลาไหนบ้างค่ะเพราะพลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพลาดจากเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะต้องพักไปอีก1เดือนเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะหลีกทางให้กับเอเชียนเกมค่ะเริ่มต้นกันที่วันเสาร์ที่23นี้เลยนะคะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโปรแกรมการแข่งขันนะคะในวันเสาร์ที่23สิงหาคมนี้นะคะราชบุรีมิตรผล FC พบกับสงขลายูไนเต็ดค่ะถ่ายทอดสดเวลา 18:00 น.นะคะทางช่อง True Sport 2ช่อง682แห่งนี้ละค่ะแล้วก็ปตท.ระยองนะคะพบกับไชน่าทาวน์วิวนะคะในเวลาเดียวกันค่ะ 18:00 น.ทางช่อง True For You ค่ะส่วนเชียงรายยูไนเต็ดพบกับ Bangkok United นะคะในเวลา 19:00 น.นะคะทางช่อง True Sport 6ช่อง685ค่ะแล้วก็ชลบุรี FC กับ FC จีเมืองทองยูไนเต็ดก็เวลา 19:00 น.เช่นเดียวกันแต่ว่าทางช่องTrue Sport HD 2หรือว่าช่อง667นะคะอีกคู่ค่ะช่องบางกอกกลาส FC และ TOT SC นะคะตอนในเวลา 20:00 น.ค่ะทางช่อง True Sport 2ช่อง682ค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้นะคะสุพรรณบุรี FC พบกับศรีสะเกษ FC ค่ะถ่ายทอดสดเวลา 18:00 น.นะคะทางช่อง True For You ค่ะแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะในเวลา 19:00 น.ค่ะทางช่อง True Sport HD 2ช่อง667ค่ะส่วน BEC เทโรศาสนะกับเพื่อนตำรวจนะคะถ่ายทอดสดในเวลา 19:00 น.ค่ะทางช่อง True Sport 6ช่อง685และ Air Force Central FC พบกับสิงห์ท่าเรือนะคะในเวลา 20:00 น.ค่ะทางช่อง True Sport 2ช่อง682ค่ะค่ะนี่ก็ทรูวิชั่นเอาใจแฟนบอลนะคะทั้งเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะมีถ่ายทอดสดแน่นอนรวมถึงพักไปแล้ว1เดือนนะคะแล้วก็จะมีถ่ายทอดสดศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเป็นประจำให้ทุกอาทิตย์นะคะ10คู่ต่อสัปดาห์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปค่ะค่ะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็เลือกรับชมได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะพลาดการถ่ายทอดสดแล้วก็ไม่ต้องเสียใจค่ะทางทรูวิชั่นค่ะเรามีไฮไลท์การแข่งขันของทุกๆคู่เลยนะคะในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 21:00 น.เป็นต้นไปนะคะทางช่อง True Sport 2แห่งนี้เนี่ยแหละค่ะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะจุ๊มจิ้มคงต้องขอตัวคุณผู้ชมลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าจะลาคุณผู้ชมค่ะไปด้วยข่าวคราวของลีกรองนะคะที่มีความเข้มข้นสนุกสนานไม่แพ้กันนะคะกับสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะอาลิปปอจีกองกลางตัวเก่งของภูเก็ต FC แสดงความเชื่อมั่นว่าต้นสังกัดจะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งช่วงท้ายซีซั่นเมื่อบรรดาเพื่อนร่วมทีมเริ่มเข้าใจระบบการเล่นที่รอยเตอร์โมเรราหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวบราซิลเลียนนำมาใช้สมเกียรติกิติธรกุลประธานสโมสรกระบี่ FC ยืนยันฤดูกาลหน้าทีมยังใช้งานโค้ชป๋องชยพลคชสารกุนซือใหญ่ของทีมต่อไปหลังทำผลงานกำลังไปได้สวยในช่วงท้ายซีซั่นพร้อมเปิดเผยเป้าหมายใหญ่เตรียมจะนำทีมอินซีอันดามันเลื่อนชั้นสู่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้ภายในฤดูกาล2016
สโมสรยาสูบศุลกากร FC เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาทีมในฤดูกาลหน้าเตรียมทุ่มงบกว่า10ล้านบาทเพื่อปรับปรุงสนามหญ้าศุลกากรลาดกระบัง54ครั้งใหญ่โดยจะมีการสร้างอัฒจันทร์ใหม่รอบสนามห้องพักนักกีฬาและห้องผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานตามที่ TPL กำหนดคุณพานุวัฒน์สะสมทรัพย์ผู้จัดการสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดกระตุ้นให้นักเตะทุกคนอดทนกับโปรแกรมฝึกซ้อมสุดโหดของปีเตอร์วิทย์กุนซือคนใหม่เพื่อเป้าหมายในการเอาตัวรอดในศึกยามาฮ่าลีกวันมันสะใจไปกับทุกความเป็นที่สุดของบอลไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกฟุตบอลหมายเลขหนึ่งของประเทศเชียร์กันให้สะใจ380คู่ต่อฤดูกาลและเชียร์สดคมชัดแบบ HD 1คู่ต่อสัปดาห์ยามาฮ่าลีกวันลีกอันดับ2ที่ความมันไม่เป็นรองใครก็มีให้ได้เชียร์กันทุกสัปดาห์รวมไปถึงศึกบอลถ้วย2รายการอันทรงเกียรติมูลนิธิไทยคม FA ครับและโตโยต้าลีกครับความยิ่งใหญ่แบบนี้เฉพาะที่ True Vision ที่เดียวสัมผัสฤดูกาลความมันคมชัดแบบ HD ที่ True Vision The King of Sports ช่วงสุดท้ายของเราเป็นเรื่องราวของวงการกีฬาในประเทศนะครับเรามีข่าวทั้งรอบในข่าวเดียวกันเป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเลยครับสำหรับวงการแบดมินตันไทยครับน้องครีมบุษนันนั้นปรากฏว่านอกจากเธอจะไปคว้าเหรียญมาให้กับประเทศไทยได้ในกีฬายุทธโอลิมปิกแต่ว่ามีการบาดเจ็บเพิ่มเติมครับทำให้ต้องถอนตัวออกจากรายการใหญ่ด้วยครับติดตามได้ในช่วงไทยทูเดย์ครับโดยที่น้องครีมนั้นก็ไปคว้าเหรียญทองแดงในยุทธโอลิมปิกมาได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วต้องไปถอนตัวจากแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศเดนมาร์กด้วยเพราะว่าไปบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อคนขาด้านหลังที่ยังไม่หายดีนะครับซึ่งในการแข่งขันยุทธโอลิมปิกผลที่2ที่เมืองหนานจิงประเทศจีนน้องครีมบุษนันก็ไปมีอาการบาดเจ็บระหว่างลงแข่งก็ทำให้เธอนั้นพ่ายเหอปิงเจียวมืออันดับ3เยาวชนโลกจากจีนไป2เกมรวดตกรอบก่อนรองชนะเลิศต้องไปรอชิงเหรียญทองแดงในวันนี้ครับซึ่งผลการแข่งขันช่วงเมื่อเย็นที่ผ่านมาปรากฏว่าน้องครีมแม้เธอจะมีอาการบาดเจ็บแต่ก็สามารถเอาชนะหลีเจียซินจากไต้หวันไปได้2เกมรวดครับ21ต่อ7และ21ต่อ12คว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬายุทธโอลิมปิกครั้งที่2ในให้กับคณะนักกีฬาไทยนะครับในขณะที่เมฆณรงค์ฤทธิ์ที่ลงแข่งในประเภทคู่ผสมจับคู่กับฉินจริงๆจากจีนนั้นก็แพ้ไป2เกมรวดครับคว้ามาได้เพียงอันดับ4เท่านั้นครับพลาดการคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายส่วนเรื่องการบาดเจ็บของน้องครีมล่าสุดเนี่ยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครับนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าตัดสินใจถอนตัว2นักแบดมินตันไทยที่ไปเจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานมานะครับต้องทำให้ถอนตัวจากรายการแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศเดนมาร์กแล้วก็จะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้าก็คือชายเดี่ยวนะครับจะมีแมนบุญศักดิ์พลสนะครับมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าเพราะว่าอุบัติเหตุไปตกบันไดที่บ้านซะก่อนนะครับแล้วก็มีน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์เนี่ยครับที่บาดเจ็บจากรายการยูทโอลิมปิกนั่นเองและการถอนตัวเนี่ยเพื่อให้บุญศักดิ์กับบุษนันท์นั้นก็ให้ทั้งคู่ได้มีเวลาพักรักษาการบาดเจ็บอย่างเต็มที่ก่อนจะต้องไปรับใช้ชาติในรายการสำคัญอีกรายการก็คือเอเชียนเกมครั้งที่17ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับก็จะเปิดฉากในวันที่19กันยายนนี้แล้วมีมาฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นผลการแข่งขัน True Vision Yamaha ฟุตบอลเล่ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับฟุตบอลเล่รายการ True Vision Yamaha ฟุตบอลเล่ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2557ระเบิดขึ้นเป็นวันที่2แล้วนะครับยังดูเดือดไม่แพ้วันแรกครับโดยในระดับประชาชนทั่วไปนะครับเป็นการพบกันของทีมเต็งอย่างวินัยทองลายและธานีเรืองศรีครับ2นักกีฬาทีมชาติไทยจากมสยาม A ครับพบกับคมสันคำแผ่นและสงกรางบุญวานจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ B ครับแต่ด้วยความเก๋าของ2นักกีฬาทีมชาติครับและด้วยลีลาการเหยียบหน้าเน็ตของธานีเรืองศรีครับ
จึงเอาชนะทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพบีไปรอในรอบ8ทีมสุดท้ายได้อย่างสวยงามนะครับด้วยคะแนน18-3ส่วนในระดับอุดมศึกษาครับทีมมอสยาม2ครับอรุณโรจน์ลีเลอร์นะครับและรัตนแดงดีพบกับแสงชัยมีตาและเหมันสีเขียวครับจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตครับซึ่งทั้งคู่นั้นผลัดกันทำสกอร์นำตีตื้น อย่างหืดขึ้นคอเลยครับผลสุดท้ายเนี่ยมอสยาม2เอาชนะมอรัตนบัณฑิตไปด้วยคะแนน21-20นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับติดตามชมแบบสดๆได้ครับที่สวนพักผ่อนเซ็นทรัลพาร์คศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าพระราม2โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับในช่วงท้ายรายการครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Vision ครับในช่วงของ True Sport Today ครับ True Sport Today ครับวอลเลย์บอลเวิร์คกลางปีก็ตุรกีเจอกับจีนนะครับวันพรุ่งนี้ 10:30 ครับทาง True Sport 7 True Sport HD บาสเกตบอล WNBA ครับลอสแอนเจลิสเจอกับฟินิกซ์ครับเกมแรก 9:00 น. True Sport 3 True Sport HD 3เทนนิส WTA ครับมีช่วงเที่ยงคืนแล้วก็6โมงเช้านะครับทาง True Tennis HD ครับรายการ Connecticut Open Golf PGA Tour รายการ The Barclay วันที่2ครับตั้งแต่ตี1เป็นต้นไปครับทาง True Sport 5 True Sport HD ครับ Golf Philippine Tour รายการ Check Master รอบ2ครับตั้งแต่ตอนนี้ถึง5ทุ่มทาง Golf ChannelGolf LPGA Tour ครับรายการ Canadian Pacific Women's Open รอบ2ครับตั้งแต่ตี2นะครับทาง Golf Channel ครับ Snooker European Tour ครับ Paul Hunter Classic ครับรอบ4 5และ6ตั้งแต่ตอนนี้ถึงตี3ครับ True Sport 7ติดตาม Facebook รายการเรา facebook.com/sptoday ตามที่ขึ้นมานี้นะครับวันนี้เราปิดท้ายเวอร์โมชั่นไปดูสองนักเตะบราซิลทั้งในยุคปัจจุบันและก็อดีตครับก็คือเนย์มาร์กับคาฟูสอนทักษะการเล่นฟุตบอลกันบ้างครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Sport Today ครับพรุ่งนี้เราเจอกัน1ช่วงก็คือตอนเที่ยงนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับI know this wouldn't happen in real life.